กรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลังพระพุทธภาษิตบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นไม่ดีอธิบายความในขณะที่ทำบางทีและมีอยู่เสมอที่เราไม่แน่ใจว่ากรรมที่ทำลงไปนั้นดีหรือไม่ดีตราบใดที่ผลยังไม่ออกมาตราบนั้นเราก็ไม่สามารถตัดสินได้แน่นอนว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วอย่างไรแต่พอกรรมนั้นผลิตผลเราก็รู้ได้ทันทีว่ากรรมที่เราทำนั้นดีหรือชั่วผิดหรือถูกเพราะผลย่อมประกาศเหตุเหมือนเราสามารถรู้จักต้นไม้จากใบและลูกของมันชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีพระทศพลตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภชาวนาคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้ชาวนาคนนั้นไถนาอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลกรุงสาวัตถีคืนนั้นพวกโจรหมู่หนึ่งขโมยทรัพย์ของตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งได้ทรัพย์มากได้แบ่งทรัพย์กันที่นาของชาวนาคนนั้นในวงเล็บเวลากลางคืนบังเอิญถุงเงินถุงหนึ่งตกอยู่รุ่งเช้าชาวนาไปไถนาตามปกติไม่เห็นถุงเงินนั้นเช้าวันนั้นพระตถาคตเจ้าแผ่ขายพระญาณไปตรวจดูหมู่สัตว์ที่พระองค์ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของชาวนานั้นและเหตุทั้งปวงอันจักเกิดขึ้นแก่ชาวนาพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครอื่นที่จะเป็นพยานของชาวนาได้นอกจากพระองค์จึงมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังที่นั้นชาวนาเห็นพระศาสดาแล้วมาถวายบังคมแล้วไปไถนาอย่างเดิมพระศาสดาเสด็จไปที่ถุงเงินตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นอสรพิษนั่นหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายพระอานนท์ทูลตอบพระศาสดาตรัสเพียงเท่านี้แล้วหลีกไปชาวนาได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่าทีนี้เราไปมาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนอสรพิษจักเป็นอันตรายแก่เราดังนี้แล้วถือด้ามประตักไปหมายจะตีงูเห็นถุงทรัพย์บรรจุทรัพย์ไว้พันหนึ่งดีใจว่าพระศาสดาตรัสบอกทรัพย์ให้โดยนัยยะจึงถือเอาทรัพย์นั้นไปเอาฝุ่นกลบไว้แล้วไถนาต่อไปเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นเวลาเช้าเห็นว่าทรัพย์หายไปจึงชวนกันเดินตามรอยเท้าของโจรเห็นรอยเท้ามาหยุดอยู่ที่นาของชาวนาคนนั้นและมีร่องรอยการแบ่งทรัพย์กันเห็นรอยเท้าของชาวนาจึงเดินตามรอยเท้าไปเห็นรอยเท้าไปหยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งมีรอยขุดคุยดินเอาฝุ่นกลบไว้จึงคุยฝุ่นดูก็เห็นถุงทรัพย์พวกเขาโบยตีชาวนาด้วยท่อนไม้แล้วนำตัวไปแสดงแด่พระราชาในฐานะขโมยทรัพย์เป็นอันมากพระราชาทรงสดับเรื่องราวโดยตลอดแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนานั้นเสียพวกราชบุตรมัดชาวนานั้นไพร่หลังเกียนด้วยหวายนำไปสู่ที่ประหารชาวนากล่าวอยู่อย่างเดียวว่าอานนท์เห็นอสรพิษนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายพวกราชบุตรสงสัยในคำของเขาจึงถามว่าเหตุไรจึงกล่าวคำของพระศาสดาและพระอานนท์เขาบอกว่าต้องได้เฝ้าพระราชาเสียก่อนแล้วจักบอกพวกราชบุตรนำเขาไปเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระราชาทรงดำริว่าชาวนานี้อ้างพระศาสดาและพระอานนท์เป็นพยานน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วให้พักการลงโทษชาวนาไว้ก่อนทรงพาเขาไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาเย็นทูลถามเรื่องราวต่างๆพระศาสดาตรัสตอบตรงตามที่ชาวนาเล่าถวายทุกประการพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากชาวนานี้ไม่อ้างพระองค์แล้วคงตายไปแล้วแต่เพราะเขากล่าวคำที่พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงได้รอดชีวิตมาพระศาสดามีพระประสงค์จะเทศนาโปรดทั้งพระราชาและชาวนาจึงตรัสว่ามหาบพิตรอาตมาภาพกล่าวคำเพียงเท่านั้นแล้วหลีกไปมหาบพิตรกรรมใดทำแล้วเดือดร้อนภายหลังบัณฑิตย่อมไม่ทำกรรมนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาความว่า
บุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น